เกมเนี้ยมีคนขอมาเยอะใช้ได้เลยนะจริงๆแล้วมันก็เป็นเกมที่ผมซื้อไว้นานแล้วแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้เปิดเล่นจริงจังสักทีแต่เห็นมีคนขอมาเยอะสักพักแล้วบวกกับผมอยากจะเล่นเกมคลายเครียดสไตล์นี้บ้างงั้นก็จัดไปครับไปลองเล่นมาแล้วสำหรับ Infamous Second Son ซึ่งผมก็เพิ่งจะรู้ว่าเกมเนี้ยจริงๆแล้วมันคือ Infamous ภาคที่3เอาง่ายๆเลยคือภาค1กับภาค2ที่ลงให้กับ PS3 ผมไม่เคยเล่นดังนั้นนี่จึงเป็น Infamous ภาคแรกที่ผมเคยได้สัมผัสถ้าเกิดผมเข้าใจอะไรในซีรีส์นี้ผิดไปก็แย้งกันได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละ1ครั้งแล้ววิดีโอตัวนี้ก็ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU Tool Shop เช่นเคยถ้าคุณอยากจะได้คอมแรงๆคอมดีๆราคาไม่แพงก็ต้องร้านนี้เท่านั้นครับเอาล่ะก็ขายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องอะไรดีกว่ามาดูกันว่า Infamous Second Son ที่ผมเพิ่งจะมีโอกาสได้ลองเล่นผมจะรู้สึกยังไงกับมันมารับชมกันได้เลยครับเนื้อเรื่องของ Infamous Second Son จะเป็นเรื่องราวที่สานต่อมาจากภาค2เป็นเวลา7ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาค2โลกก็ได้เห็นแล้วว่าเหล่าคอนดูอิตหรือว่ามนุษย์กายพันธุ์ที่มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์นั้นอาจจะเป็นภัยต่อมนุษยชาติทางรัฐบาลจึงได้ก่อตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า DUP ขึ้นมาเพื่อที่จะทำหน้าที่จับกุมเหล่าคอนดูอิตโดยเฉพาะอย่างไร้ความปราณีเราคือเดลซินโลชายหนุ่มศิลปินจอมมือบอลที่บังเอิญเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นักโทษคอนดูอิตกำลังหลบหนีแต่เมื่อทันทีที่เดลซินได้สัมผัสกับคอนดูอิตคนหนึ่งเดลซินกลับได้พบว่าเขาสามารถดูดซับความสามารถของคอนดูอิตคนที่เขาสัมผัสและสามารถนำพลังนั้นมาใช้งานได้อย่างใจนึกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เดลซินและคนรอบข้างต้องไปพัวพันกับสงครามระหว่าง DUP และคอนดูอิตอย่างไม่ได้ตั้งใจซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของ Infamous Second Son นั่นเองสำหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้ในส่วนพล็อตก็ไม่ได้ถือว่ามีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษเอาจริงๆแค่เริ่มเกมมามันก็เดาทางได้เกือบหมดแล้วเหมือนกับมังงะโชเนนเราคือคนซวยที่จริงๆแล้วก็มีพลังพิเศษแต่ก็ไม่เคยรู้จนได้มาเป็นตัวเอกแล้วก็ต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพและเพื่อช่วยเหลือคนที่ตัวเองรักทำให้เราต้องไปต่อกรกับผู้ที่มีพลังอำนาจที่ดูแล้วถ้าเกิดไม่มีพลังของพระเอกยังไงก็ไม่มีวันชนะจนสุดท้ายเราก็ต้องเข้าไปพัวพันกับการปลดแอกเหล่าคอนดูอิตจากทางรัฐบาลคือเนื้อเรื่องแบบนี้ตอนจบผมเดาได้ไม่ยากเลยซึ่งผมก็เดาถูกดังนั้นถ้าเกิดจะมองหาความเทพในเรื่องของเกมนี้ผมก็คิดว่าเกมนี้มันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่กลับกันในเรื่องราวของเหล่าคอนดูอิตที่เราจะได้เจอระหว่างการเดินทางบันดันกับน่าสนใจว่าก่อนที่ตัวละครเหล่านี้จะมาเจอเราเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างการที่ต้องมีพลังเหนือมนุษย์มันทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนผันไปยังไงรวมไปถึงเหตุการณ์สุดเผด็จการที่เหล่า DUP ได้ควบคุมตัวเมืองเพื่อแค่ไล่ล่าคอนดูอิตแค่เพียงไม่กี่คนในส่วนนี้คือทำโอเคเลยคือยังไงมันก็พล็อตเรื่องสไตล์หนังซูเปอร์ฮีโร่อ่ะแถมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เสพง่ายกินง่ายแล้วก็ไม่ได้ดาร์กจนเกินไปดูเอามันเสพเอาเพลินก็พอได้อยู่แต่ถ้าเกิดจะมาเล่นเพื่อหาความยิ่งใหญ่ที่น่าเอาไปพูดถึงกันต่อผมว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบในเรื่องราวอันหลากหลายของเส้นทางเดินเรื่องอันนี้ผมว่าโอเคเลยเพราะว่าการที่เนื้อเรื่องมันจะดำเนินไปทางไหนประมาณว่าเราอยากจะเป็นคนยังไงอันนี้เกมจะให้เราเป็นคนตัดสินอยู่ตลอดทั้งเกมถ้าอยากให้เนื้อเรื่องมันสดใสจบแบบหล่อเท่สไตล์ซูเปอร์ฮีโร่ก็ต้องเลือกอย่างนึงหรือถ้าอยากให้มันรุนแรงสะใจแบบดาร์คฮีโร่ก็ต้องเลือกทางเลือกอีกแบบซึ่งไอเรื่องเนี้ยมันจะมีผลไปถึงเนื้อเรื่องเกมเพลย์รวมไปถึงฉากจบอาจจะมีหลายเรื่องราวที่แตกต่างกันแต่พวกบุคคลหรือว่าเหตุการณ์สำคัญที่ต้องเจออันนี้จะคล้ายกันเลยส่วนอันไหนจะดีกว่ากันหรือแย่กว่ากันอันนี้ผมบอกไม่ได้ต้องไปลองเล่นกันเองก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่ามันน่าสนใจทั้งคู่แต่ก็คงยังคอนเซปต์ความกินง่ายเข้าใจง่ายเอาไว้เหมือนเดิมทั้ง2แบบมาดูกันต่อที่การนำเสนอสำหรับ Infamous Second Son นี่คือเกมแนวแอคชั่น Open World ที่ผู้เล่นจะสามารถใช้พลังของซูเปอร์ฮีโร่โลดแล่นไปได้ทั่วเมืองอย่างอิสระเราจะทำดีหรือว่าจะทำชั่วกับโลกของเกมก็ได้เอาเลยที่อยากจะทำจะไล่ตบชาวเมืองก็ได้นะหรือว่าอยากจะช่วยเหลือชาวเมืองก็แล้วแต่เพราะทำอะไรไปโลกของเกมก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายนักเพียงแต่การกระทำพวกนี้มันอาจจะมีผลต่อฉากจบถ้าอยากจะได้ good ending ก็ต้องระวังหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่สนใจอยากจะเป็นปีศาจร้ายก็เอาให้ยับเป็นการนำเสนอเกมแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่ถือว่าแปลกแหวกแนวไม่มีใครเหมือนเพราะอย่างสมมุติสไปเดอร์แมนเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยว่าเราจะต้องเป็นคนดีส่วนโปรโตไทป์มันก็ชัดเจนเลยว่าเราจะต้องเลวยั้นเงาแต่กับ Infamous Second Son นั้นแล้วแต่เลยมันก็เลยทำให้ฟีลของซูเปอร์ฮีโร่ที่เราคุ้นเคยมันอาจจะแตกต่างกับเกมที่ผ่านมานิดหน่อยแล้วกับการนำเสนอตัวละครอย่างเดลซินเนี่ยมันก็แปลกดีคือตัวเดลซินเนี่ยเขาเป็นคนธรรมดาที่นิสัยออกแนวอาร์ติสต์เขาไม่ได้มีจุดประสงค์อยากจะล้างแค้นหรือว่ากู้โลกอะไรแบบนั้นเขาก็แค่คนธรรมดาที่บังเอิญมีพลังดังนั้นสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือเขาค่อนข้างจะสนุกไปกับพลังที่ได้รับซึ่งในจุดเนี้ยมันทำให้ผมชอบนะเพราะถ้าเกิดผมเป็นเดลซินผมก็คงเป็นประมาณนี่แหละก็คิดเอาว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ได้รับพลังพิเศษมันจะมีสักกี่คนนะที่อยากจะออกมากู้โลกสู้สนุกไปกับการใช้พลังไม่ให้ใครรู้น่าจะดีกว่าใช่ไหมเนี่ยกับเดลซินเขาคือซูเปอร์ฮีโร่ที่ถูกนำเสนอมาแบบนั้นเลยแต่ว่าน่าเสียดายที่ความเป็นโอเพนเวิลด์ในเกมนี้มันยังไปไม่ค่อยสุด
อย่างชาวเมืองเนี่ยโคตรไร้ชีวิตชีวาเลยตอนเห็นทีแรกมันก็ดูดีนะมีการเล่นดนตรีมีการนั่งทำโน่นทำนี่แต่หลายๆครั้งพวกมันก็ตกใจกับอะไรเยอะเกินไปหน่อยจนดูตลกเหมือนกับมันเป็นแค่สคริปต์ตื่นตัวอะไรแบบง่ายๆเอาตรงๆเลยอะผมคิดว่าไม่ต้องมีก็ได้นะพวกชาวเมืองพวกเนี้ยแต่ก็เข้าใจแหละว่าการที่มันเป็นเมืองมันก็ต้องมีชาวเมืองแต่ถ้าเกิดมีแล้วจะไม่มีอะไรเลยก็อย่ามีให้มันกินเครื่องเลยดีกว่าคือถ้าเกิดไม่ได้ใช้ฟาร์มพวกค่าขาม่าเนี่ยผมว่าก็หาประโยชน์ไม่ได้เลยจริงๆแต่พอมารู้ว่าค่าขาม่ามันไม่ต้องฟาร์มจากอะไรพวกนี้ก็ได้เล่นไปตามเนื้อเรื่องแป๊บเดียวมันก็ได้เหมือนกันมันก็ยิ่งทำให้ชาวเมืองพวกนี้ดูไร้สาระยิ่งขึ้นไปใหญ่แถมซ้ำร้ายฉากตัวเมืองที่เราลดแล่นไปได้มันก็ไม่มีจุดไหนเลยที่น่าสนใจถ้าถามว่ามันกว้างไหมมันก็กว้างคือมันก็กว้างสำหรับเกมประเภทนี้แต่กว้างในแบบที่ไม่มีพื้นที่น่าจดจำเลยผมว่ามันก็แอบเสียดายของคือมันก็เป็นเมืองใหญ่ธรรมดาที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษมันสวยอ่ะใช่แต่สวยจนถึงขั้นอยากจะเก็บภาพไว้ไหมอันนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันก็เลยทำให้ความเป็นโอเพนเวิลด์ที่ดียิ่งลดน้อยลงเข้าไปใหญ่แต่กลับกันกับศัตรูที่เป็นเหล่าทหาร DUP ที่เราต้องสู้ตลอดเกมโอ้อันเนี้ยโคตรเจ๋งเลยถ้าเจอหน้ากันเมื่อไหร่ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะมันยิงใส่เลยไอ้พวกนี้มันก็จะมีทั้งพวกทหารธรรมดาทหารใส่เกราะแล้วก็ทหารที่ใช้พลังของคอนดูอิตโดยที่พวกมันแต่ละตัวก็จะมีทีเด่นในแบบของมันอย่างพวกทหารทั่วไปมันก็จะยิงต่อจนเราไม่สามารถเข้าไปหนัวได้หรืออย่างพวกทหารใส่เกราะมันก็อึดถึกทนและยิ่งกับตัวที่มีพลังคอนดูอิตมันก็จะยิ่งโหดหากยิงพลังใส่มันมันก็จะสร้างกำแพงขึ้นมาบล็อกและถ้าเกิดเราวิ่งเข้าไปชาร์จมันก็จะใช้พลังเพื่อถอยหนีซึ่งไอตัวพวกเนี้ยผมว่าสู้แล้วมันก็ท้าทายดีมันเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะแค่ถ้าเกิดเราเล่นแบบไม่มีแบบแผนเลยเราก็อาจจะโดนต่อจนบินไปได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราโชว์อภินิหารของพลังจนพวกมันรู้แล้วว่ามันสู้ไม่ได้มันก็จะยอมแพ้สำหรับเกมในยุคนั้น NPC ที่มีระบบยอมแพ้เวลาสู้ไม่ได้เนี่ยบอกตรงๆว่าหายากผมว่ามันเป็นธรรมชาติดีอะชีวิตจริงมันก็ต้องมีรักตัวกลัวตายกันบ้างแหละก็คิดว่าในเรื่องศัตรูเนี่ยแหละน่าจะเป็นในส่วนที่นำเสนอดีที่สุดแล้วของเกมถึงเกมจะไม่ได้น่าสนใจในเรื่องการดีไซน์กับความเป็นธรรมชาติแต่ในเรื่องของศัตรูอันเนี้ยเผลอๆอาจจะทำดีที่สุดแล้วสำหรับเกมแนวนี้และเรื่องสุดท้ายที่เขานำเสนอมาได้ดีมากสำหรับยุคนั้นจนเรียกได้เลยว่าอาจจะเป็นเกมที่ใช้ระบบของ PlayStation 4ได้คุ้มที่สุดนั่นคือลูกเล่นในการใช้ Touchpadคือไม่ว่าจะเป็นการพ่นสีสเปรย์การเปิดประตูหรือแม้การทำลายอะไรที่มันสำคัญเกมเนี้ยคุณจะได้ใช้ทัชแพดเต็มที่เลยเอาเท่าที่ผมสังเกตเกม Exclusive ทั้งหลายมานะผมรู้สึกว่ามันมีแค่ไม่กี่เกมอะที่ใช้ทัชแพดของ PS ได้คุ้มขนาดนี้ถ้าเกิดจะให้นึกก็มีเกมนี้แล้วก็ Until Dawn แล้วก็น่าจะหมดแล้วแหละดังนั้นถ้าเกิดอยากจะหาเกมที่เขาใช้ลูกเล่นเนี้ยมาใช้แบบคุ้มๆผมก็คิดว่าเกมนี้แหละคือโอเคเลยน่าเสียดายที่ช่วงหลัง PlayStation เขาไม่ค่อยเอาลูกเล่นนี้มาใช้กับเกมใหม่ๆเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดอยากจะได้เกมที่นำเสนอระบบแบบนี้มาเยอะๆก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเกมไหนมาเล่นที่เหนื่อยเพราะ Infamous Second Son มันมีมาให้คุณพร้อมเลยมาดูกันต่อที่เกมเพลย์ก็สำหรับ Infamous Second Son ก็จะเป็นเกมที่ให้เราเน้นต้องสู้และโลดแล่นไปตามฉากโดยที่ใช้พลังที่เรามีการเล่นในภาพรวมนั้นจะเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นการเน้นไปที่ระบบการต่อสู้ที่ไม่ซับซ้อนไม่มีการคอมโบรูปแบบเควสที่ให้เน้นการต่อสู้เป็นหลักรวมไปถึงระบบ Regenerate Health ที่ทำให้เกมลื่นไหลและก็ไม่ต้องมาพะวงกับยาฟื้นพลังเน้นเล่นง่ายเข้าใจง่ายและก็ทำให้เราสามารถติดเนมไปกับการต่อสู้ที่ไม่มีอะไรมาติดขัดแต่สิ่งที่ทำให้เกมนี้กลายเป็นเกมที่มีเอกลักษณ์ในด้านเกมเพลย์สิ่งนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องพลังของตัวละครยกตัวอย่างเช่นตอนแรกเราจะมีพลังที่สามารถควบคุมควันและเปลี่ยนตัวเองให้เป็นควันสิ่งที่เราทำได้ก็คือสามารถยิงกระสุนควันไฟได้สามารถฟาดศัตรูได้ด้วยโซ่ติดไฟแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นควันเพื่อใช้ในการลอยตัวแล้วก็มุดเข้าไปในช่องแคบได้เหมือนกับควันแต่พอเล่นไปสักพักเราจะมีพลังในการควบคุมแสงไฟนีออนพลังนี้เราจะสามารถเคลื่อนที่ได้ไวเหมือนแสงแล้วก็สามารถยิงกระสุนแสงที่สามารถใช้ได้ทั้งสร้างความเสียหายและใช้ได้ทั้งจับกุมแล้วก็พลังสุดท้ายอันนี้จะได้มาช่วงท้ายเกมนั่นคือพลังของโลกวิดีโอเกมเป็นพลังที่แปลกดีแล้วก็เท่มากมันคือพลังที่จะเอาสิ่งที่อยู่ในโลกของเกมมาใช้ได้ในความจริงเช่นเรียกปีศาจหรือว่าอัศวินออกมาช่วยต่อสู้แล้วก็ใช้ดาบโฮโลแกรมได้รวมไปถึงบินร่อนได้เหมือนกับเทพที่มีปีกเนี่ยพลังในภาคนี้มันจะสร้างสรรค์อะไรแบบนี้เลยซึ่งพลังทั้ง3มันจะมีจุดด้อยจุดเด่นต่างกันชัดเจนอย่างควันมันแรงก็จริงแถม OP เพราะว่าเกือบจะเป็นอมตะเลยในตอนที่เราเป็นร่างควันแต่มันก็ช้าแถมไม่คล่องตัวส่วนพลังนีออนอันนี้เราจะเร็วและคล่องตัวมากแต่มันก็เบาหวิวจนไม่เหมาะกับพวกศัตรูที่มันแข็งแกร่งส่วนพลังวิดีโอเกมอันนี้จะเหมาะกับการฟรีรันมากที่สุดทั้งบินร่อนทั้งเหาะขึ้นที่สูงแถมสามารถยิงพลังได้รัวอย่างกับปืนกลแต่มันก็ใช้พลังงานค่อนข้างสูงมันก็เลยไม่เหมาะกับการต้องเจอกับศัตรูจำนวนมากซึ่งในจุดนี้ผมไม่ได้มองว่าพลังไหนมัน OP ที่สุดแต่มันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรอันไหนเหมาะกับฉากไหนก็ต้องเปลี่ยนไปใช้พลังนั้นไม่ต้องยึดติด
แต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยถึงแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมแอคชั่นแต่ว่าดูเหมือนว่าตัวเกมก็จะไม่ค่อยให้เน้นการเมลีเท่าไหร่เพราะไม่ว่าจะเป็นพลังไหนก็ตามเกมมันก็จะเน้นให้เรายิงพลังใส่ซะเป็นส่วนมากเพราะว่าศัตรูมันเยอะจากเกมที่ซูเปอร์ฮีโร่ปกติเขาจะเน้นเตะต่อยแต่ว่าเกมเนี้ยเขาจะเน้นความเป็นชูตติ้งเฉยเลยไอ้โมเมนต์ต้องวิ่งชาหลบกระสุนวิ่งเข้าหากำบังแล้วออกมายิงสวนเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าไม่คิดเลยว่าจะเจอในเกมประเภทนี้เลยแถมพลังที่เรายิงออกไปเนี่ยมันก็มีจำกัดเหมือนกับกระสุนเพราะถึงแม้เราจะควบคุมพลังอย่างที่ว่าได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างมันได้ดังนั้นระหว่างการต่อสู้ก็ต้องมองรอบข้างไว้นิดนึงว่ามีตรงไหนบ้างที่เราจะสามารถเติมพลังงานได้บ้างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดอยากใช้ควันก็ต้องมองหาปล่องไฟไม่ก็รถยนต์ที่มันเสียหายถ้าเป็นพลังนีออนก็ต้องดูจากพวกป้ายไฟเป็นต้นจริงๆแล้วมันก็คือวิธีสลับพลังงานอย่างหนึ่งเพราะในเกมเนี้ยเราจะไม่สามารถสลับพลังงานเองได้ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนพลังก็ต้องไปดูดเอาใหม่ถือว่าเป็นเกมซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมมองว่าโคตรแปลกแล้วก็พลังพวกเนี้ยเราสามารถอัปเกรดเพิ่มความสามารถพวกมันเพิ่มขึ้นได้อีกคือตอนแรกที่เราได้พลังมาพลังมันจะไม่มีอะไรเลยนอกจากคุณสมบัติเบื้องต้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเล่นไปตามเควสเพื่อตามหาสิ่งที่เรียกว่าคอร์รีเลย์เพื่อปลดล็อก ability ของพลังนั้นๆเช่นสมมติพลังควันในตอนแรกที่ทำได้แค่เปลี่ยนร่างกายให้เป็นควันกับยิงควันไฟพอเก็บคอร์รีเลย์มาเราก็จะสามารถชาร์จยิงได้ปาระเบิดควันได้รวมไปถึงการยิงมิสไซล์ควันอะไรพวกนี้เป็นต้นซึ่งแน่นอนว่าอะไรพวกนี้มันก็ใช้พลังงานสูงแต่นั่นก็หมายถึงการที่ว่าเราจะมีทางเลือกในการเล่นได้เยอะกว่าเดิมโดยที่ ability พวกนี้เราก็สามารถอัปเกรดความแรงหรือว่าจำนวนของพวกมันเพิ่มขึ้นด้วยการฟาร์มสิ่งที่เรียกว่าชาร์ตเอาง่ายๆเลยนะคิดว่ามันคือแร่อัปเกรดเลยก็ได้วิธีหาก็มีอยู่2อย่างอย่างแรกคือไปถล่มฐานของพวก DUP ภายในฐานมันจะมีเครื่องสร้างพลังงานอยู่เราก็ทำลายมันแล้วก็เก็บชาร์ตออกมาส่วนอย่างที่2คือการฟาร์มจากพวกโดรนของ DUP ที่จะปรากฏตัวแบบสุ่มถ้าเกิดเจอก็สอยมันซะแล้วก็เอาชาร์ตที่สะสมมามาอัปเกรดให้ตัวละครเรามันแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมแต่ผมว่านะไม่ว่าจะเป็น ability ไหนที่อัปเกรดไปเยอะขนาดไหนผมว่าสิ่งที่ทุกคนน่าจะชอบมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นท่าล้างฉากสุดโหดที่มีมาให้ทุกพลังเช่นพลังควันตัวละครเดียวสิ้นจะพุ่งขึ้นฟ้าแล้วก็ทิ้งบอมลงมาใส่กว่าศัตรูเป็นวงกว้างส่วนพลังนีออนจะเป็นการยิงแสงระเบิดรอบตัวแล้วก็ยิงแสงใส่ศัตรูที่โดนพลังระเบิดเข้าไปส่วนพลังวิดีโอเกมจะเป็นการเรียกดาบจำนวนมหาศาลออกมาสาใส่ฉากรอบตัวคือเป็นพลังที่โคตรเท่และก็โคตรแรงจนผมคิดว่าหลายๆคนต้องอยากใช้เพียงแต่การจะชาร์จพลังเพื่อใช้งานท่าล้างฉากมันก็จะมีเงื่อนไขเล็กน้อยคือวิธีชาร์จจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือการเลือกจัดการศัตรูแบบคนดีคือทำยังไงก็ได้ให้พวกมันยอมแพ้หรือว่าหยุดนิ่งส่วนแบบที่2คือฮาร์ดคอร์หน่อยนั่นคือใช้พลังฆ่ามันไปเลยพอทำได้ทำไปเรื่อยๆพลังมันก็จะชาร์จขึ้นมาจนเราสามารถล้างฉากได้แบบสุดเท่แต่ว่าการเลือกใช้วิธีการชาร์จแน่นอนว่ามันก็จะมีผลไปในเรื่องเส้นทางของการเล่นเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าเกมเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่อง2ทางจะเป็นคนดีที่ใช้พลังเพื่อปกป้องและช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าจะเป็นคนที่หลงไปกับพลังอันนี้ก็แล้วแต่เลยซึ่งระบบเนี่ยมันคือระบบคาร์ม่าหรือว่าเวรกรรมนั่นเองถ้าทำอะไรที่มันลำบากหน่อยอย่างเช่นไม่ฆ่าใครเลยเส้นทางการเป็นฮีโร่มันก็จะสูงซึ่งก็แปลว่าเราจะได้เจอกับกู๊ดเอนดิ้งส่วนถ้าเกิดไม่สนใจเลยว่าใครเป็นใครอยากจะเล่นง่ายๆเราก็จะเป็นอินเฟมัสตัวจริงแต่ว่าแน่นอนว่าฉากจบมันก็จะแบดซึ่งในส่วนนี้มันจะมีผล2อย่างอย่างแรกคือพลังที่เราจะได้ถ้าเกิดไม่นับพวกพลังพื้นฐานในการเล่นแล้วระหว่างฮีโร่กับอินเฟมัสมันก็จะมีพลังที่แตกต่างกันถ้าเกิดอยากจะปลดล็อกมาเล่นก็ต้องฟาร์มคาร์ม่าในส่วนนั้นไปจนถึงระดับที่มันกำหนดส่วนอย่างที่2นั่นคือเควสของเนื้อเรื่องเพราะมันจะมีบางจุดที่เควสมันจะโผล่ขึ้นมาพร้อมกัน2อันแต่ว่าอันนึงจะเป็นให้สำหรับสายฮีโร่เท่านั้นส่วนอีกอันก็จะเป็นสายอินเฟมัสอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราอยากจะทำมันไหนเพราะรายละเอียดมันจะไม่เหมือนกันเลยก็นั่นแหละครับคุณอยากได้ฉากจบแบบไหนหรือว่าอยากได้เนื้อเรื่องแบบไหนก็ต้องเลือกเอาจะทำตัวหล่อเท่หรือฟาดให้หมดก็แล้วแต่ว่าเราชอบทางไหนจริงๆแล้วก็มีอีกอย่างที่ผมคิดว่ามันมีผลต่อสายการเล่นเยอะนั่นคือการเลือกตอบเราจะตอบแบบหล่อๆหรือว่าจะเลือกตอบเน้นความรุนแรงก็แล้วแต่เลือกเอาเลยแต่เท่าที่ผมลองผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยมีผลเยอะเท่ากับวิธีการสู้เพราะถึงเราจะเลือกตอบแบบแย่แต่ว่าตอนเล่นเราดันเป็นคนดีสุดท้ายมันก็กู๊ดเอนดิ้งอยู่ดีดังนั้นในเรื่องช้อยการตอบเนี่ยให้มันเป็นคะแนนเสริมในการเลือกสายดีกว่าอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันเยอะเว้นแต่ว่าคุณอยากจะดูเหตุการณ์หลังเลือกตอบนะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันทีนี้มาดูในเรื่องอิสระของเกมนี้กันบ้างก็อย่างที่ผมพูดไปในเรื่องการนำเสนอนั่นแหละครับว่าโลกของเกมนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเลยสิ่งที่ให้เราทำจะมี2อย่างอย่างแรกก็คือเล่นไปตามเนื้อเรื่องส่วนอย่างที่2คือทำการปลดแอกเมืองนี้จากพวก DUP
ซึ่งไอการช่วยตัวเมืองจากพวก DUP เนี่ยมันจะคล้ายกับพวกไซด์เควสแต่ที่ไม่น่าเชื่อเลยก็คือมันดันสนุกซะงั้นก็คือในเกมเนี้ยแมปมันจะแบ่งออกเป็นโซนแล้วเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ความแข็งแกร่งของ DUP ในโซนนั้นมันอ่อนแอกว่า 30% ก็อย่างเช่นอันแรกไปถล่มฐานมันเลยดีไหมทำลายพวกฐานที่มั่นกับเสาสัญญาณของพวกมันเอาจริงๆมันควรเป็นเรื่องแรกเลยแหละที่ควรทำเพราะถ้าเกิดไม่ทำบนแมปมันจะมีสัญญาณมารบกวนในเรื่องนี้ยังไงผมก็แนะนำว่าให้ทำเพราะว่านอกจากจะที่เป็นการเปิดแมปแล้วก็จะเป็นการฟาร์มชาร์ตไปด้วยในตัวส่วนอย่างที่2นั่นคือการทำลายกล้องอันนี้จะเป็นการแฮกกล้องแล้วก็ต้องดูว่าจากในกล้องเราอยู่ตรงไหนจากนั้นก็ให้คิดว่าไอ้กล้องที่ดูเราอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำลายมันซะสำหรับเควสเนี้ยความสนุกมันคือความช่างสังเกตคือบางทีกล้องตัวมันเล็กมากแต่เราก็ต้องคิดแทนว่าถ้าเกิดเป็นมุมกล้องแบบนี้กล้องมันควรจะแอบอยู่ตรงไหนกันนะในเรื่องเนี้ยบอกเลยว่าบริหารความช่างสังเกตได้เลยเป็นอย่างดีส่วนอันที่3นั่นคือการพ่นสีเพื่อบอกว่าตรงเนี้ยเรายึดไปแล้วนะอันนี้เอาจริงๆคือแอบสนุกเลยเพราะมันจะได้ใช้ระบบจอยแบบเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเขย่ากระป๋องสเปรย์ที่เราจะต้องเขย่าจอยจริงๆแล้วก็การลากนิ้วไปบนทัชแพดเพื่อเลื่อนตำแหน่งในการพ่นสีแถมในการพ่นสีเนี่ยเราเลือกได้ด้วยว่าเราจะพ่นแบบไหนถ้าพ่นสัญลักษณ์ที่เน้นอิสรภาพเราจะได้ค่าคาร์มาในด้านความดีแต่ถ้าเกิดพ่นแบบรุนแรงข่มขู่เราก็จะได้ค่าคาร์มาในด้านความชั่วร้ายไปแทนก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงเลยที่ใช้ในการเลือกสายการเล่นได้ดีเลยเพียงแต่พอพ่นบ่อยๆก็แอบรำคาญเหมือนกันนะถ้าเกิดวางตำแหน่งจอยไม่ดีคือพ่นยากชิบหายส่วนอย่างที่4อันนี้ผมชอบมากนั่นคือการจัดการเหล่าเอเจนต์ที่แฝงตัวเข้ามากับชาวเมืองตอนที่รับเควสมันจะมีเป้าหมายกำหนดขึ้นมาเลยว่าเป็นใครแล้วเราก็ต้องวิ่งหาคนเนี้ยในตำแหน่งที่มันบอกซึ่งความสนุกมันจะอยู่ตรงนี้นี่แหละเพราะถ้าเกิดเราเข้าใกล้มันมากเกินไปมันก็จะหนีไปเลยและถ้าเกิดเราดูผิดแล้วไปโจมตีใส่สายฮีโร่ก็อาจจะเซ็งหน่อยเพราะดันไปฆ่าผู้บริสุทธิ์จากเกมบูล้างผ่านมันก็เลยกลายเป็นเกมแอสซัสซินไปเฉยเลยสนุกมากแล้วก็ถ้าเกิดเราทำเควสพวกนี้จนลดความแข็งแกร่งของ DUP ลงได้เราก็จะสามารถใช้ฟ้าทาวเวลได้ในโซนนั้นแต่เอาจริงๆนะด้วยพลังที่เรามีอ่ะไม่ต้องเปิดแมปมันก็เล่นได้ใช้พลังพุ่งไปพุ่งมาปั๊บเดียวก็ถึงแล้วถ้าไม่ติดว่าอยากทำหรือว่าต้องทำเพราะบางทีเควสหลักมันบังคับผมว่าก็ไม่ต้องไปทำให้เหนื่อยหรอกไปโฟกัสกับเนื้อเรื่องเลยเหอะสนุกกว่าเยอะสรุปแล้วในด้านเกมเพลย์เนี่ยมันก็คือเกมบู๊ล้างผ่านที่เกือบจะเป็นเส้นตรงถ้าคุณชอบเกมที่เน้นสู้แบบมันสะใจแล้วก็เท่อันนี้คือสนุกครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะหาเกมที่มีรายละเอียดเยอะมีเกมเพลย์หลากหลายมีมินิเกมที่สร้างสรรค์ผมบอกเลยว่าเกมเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะเกมมันจะเน้นให้สู้ซะเป็นส่วนใหญ่คือถ้าเกิดมองในแง่ความมันและก็ความเท่ผมให้เต็ม10เลยแต่ในเรื่องความสร้างสรรค์อันนี้สัก5คะแนนก็พอรวมๆแล้วผมคิดว่ามันก็คือเกมที่เล่นคลายเครียดแบบสบายๆซะมากกว่าเน้น OP เน้นตุ่มตามเน้นพลังเวอร์วังอลังการเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากได้เกมซูเปอร์ฮีโร่ประมาณนี้คุณจะต้องชอบแน่นอนมาดูกันต่อที่กราฟิกและเพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับเรื่องกราฟิกเนี่ยถึงแม้ว่านี่จะเป็นเกมตั้งแต่ปี2014แต่มันก็คือเกมแรกๆที่เปิดตัวพลังของกราฟิกจากเจน PS4 ออกมาได้เต็มพิกัดจนใครหลายๆคนรวมถึงผมในตอนนั้นต้องว้าวกับเกมนี้เกือบทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นดีเทลของพื้นผิวแสงเงาหรือแม้แต่ Particle Effect บอกตรงๆเลยว่าถ้าเกิดโผล่มายุคนี้ก็ไม่น่าเกลียดเลยต้องอวยเลยว่าเกม Exclusive ของ PS4 ในยุคนั้นมันเทพจริงๆและก็ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆของสีสันในยุคนั้นมันได้ปรากฏตัวขึ้นในคอนโซลมากขึ้นจากเกม PS3 ที่ภาพจะซีดๆออกโทนส้มๆมันก็ได้กลายมาเป็นเกมที่สีสันจัดจ้านสดใสและฟินตากันแบบเต็มๆจนบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่ามันสดเกินไปหรือเปล่านะเล่นนานๆก็แอบเมาสีได้เหมือนกันเอาเป็นว่านี่คือเกมที่กราฟิกโคตรล้ำยุคเลยยิ่งถ้าเกิดคุณได้เล่นเกมนี้บน PS4 Pro หรือว่า PS5 นะผมบอกเลยว่าภาพมันจะสวยและวิ่งแบบ60เฟรมแบบฟินๆดังนั้นเกมนี้ใครที่มีแค่ PS4 ก็เล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดมี PS5 คุณก็จะได้ประสบการณ์การเล่นที่ดีที่สุดส่วนข้อเสียผมเจอ2อย่างอย่างแรกคือฟิสิกส์ของอ็อบเจกต์เนี่ยมันเละเทะไปหน่อยคือภายในเกมเนี่ยมันไวมากแล้วมันก็ตูมตามกันมั่วไปหมดดังนั้นพวกเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มานัวเนียกันจนกลายเป็นฟิสิกส์ทับซ้อนจนมันอาจจะกลายเป็นฉากดีดเด้งแบบตลกๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกส่วนอย่างที่2อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นข้อเสียหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันเสียของคือในช่วงแรกมุมกล้องมันจะโยกตามตัวละครคล้ายกับพวกเกมเอ็กซ์ตรีมซึ่งในตอนแรกผมว่ามันเท่มากเพราะมันไม่มีเกมไหนเลยที่เขาทำแต่พอผ่านช่วงแรกไปอ้าวไม่ทำแล้วเหรอเนี่ยผมถึงได้บอกไงว่ามันไม่ใช่ข้อเสียแต่มันเสียดายของเขาอาจจะคิดว่าถ้าเกิดทำบ่อยๆคนเล่นอาจจะมึนก็ได้มั้งนะแต่มุมกล้องแบบเนี้ยผมอยากให้มีกับเกมแนวนี้มากเลยถ้าเกิดมีมันน่าจะเท่น่าดูสรุปแล้ว Infamous Second Son ก็เป็นอีกเกมนึงที่สนุกดีครับ
าจจะไม่ได้ถึงขั้นประทับใจจนกลายเป็นเกมที่อยากเล่นอีกแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ให้ประสบการณ์การเล่นที่สนุกใช้ได้เลยและที่สำคัญเกมนี้สามารถเล่นได้ซ้ำถึง2ครั้งครั้งแรกเล่นเป็นคนดีไปแล้วงั้นรอบ2ลองเล่นเป็นคนชั่วดูดีไหมประสบการณ์ที่ได้มันก็จะได้ไปอีกแบบหนึ่งใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ตอนนี้ยังเป็น Exclusive ของ PlayStation เท่านั้นตัวเกมมีในระบบ PlayStation Plus ถ้าเกิดอยากลองเล่นก็ไปจัดกันได้เลยมีทั้งใน PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5สะดวกเครื่องไหนก็ไปลองกันดูและสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่น Infamous Second Son กันมาก่อนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเกมนี้บ้างอย่าลืมมาแชร์ความเห็นลงกันในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันก็สำหรับ Infamous Second Son เนี่ยความจริงมันก็มี DLC ที่ชื่อว่า First Light เพียงแต่ว่า DLC ตัวนี้รายละเอียดมันจะเหมือนกับภาค Second Son เป๊ะเลยต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องก่อนที่จะมาเริ่มภาคนี้ถ้าเกิดไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องผมว่าไม่ต้องเล่นก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะดูรีวิวก็บอกหน่อยก็ละกันเอาไว้เดี๋ยวผมจะไปย้อนทำให้ดูที่หลังส่วนภาค1กับภาค2อันเนี้ยผมหาเล่นไม่ได้จริงๆถ้าเกิดคุณอยากดูคุณก็ต้องส่ง PS3 ให้ผมลองแล้วแหละเพราะถ้าเกิดรีวิวแค่2เกมแล้วผมต้องไปหาซื้อ PS3 มาเล่นผมว่ายังไงมันก็ไม่น่าที่จะคุ้มดังนั้นภาค1กับภาค2เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยละกันว่าอาจจะไม่ได้ทำแต่ถ้าเกิดมันเอามารีมาสเตอร์วางขายใหม่อันนั้นก็ค่อยเอาไว้ว่ากันอีกทีนึงถึงวันนั้นก็เอาไว้ค่อยมาติดตามชมกันอีกทีละกันนะครับแต่ว่าสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ